ตอนนี้ต้องเรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้วิธีการทางความเชื่อและพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำถ้ำแล้วก็มีการตีกลองตามความเชื่อด้วยนะครับนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีขอเจ้าแม่นางนอนให้ช่วยคุ้มครองด้านหน้าถ้ำเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่ามันจะมีศาลเจ้าแม่นางนอนอยู่ขอให้ช่วยปกปักรักษาทั้ง13คนปลอดภัยแล้วก็ค้นหาให้พบตัวโดยเร็วนะครับไปพูดคุยกับนางเกียงคำหลวงมารดาของนายพรชัยคำหลวงคนนี้อายุ16ปีเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางเป็นหนึ่งใน13คนที่เข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำนะครับคุณแม่เนี่ยยังเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าไม่รู้ว่าลูกชายจะมาเที่ยวที่ถ้ำหลวงนางนอนแห่งนี้ลูกชายบอกว่าแค่จะไปซ้อมบอลกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่คิดเลยว่าอยู่ๆจะมารับข่าวว่าลูกมาติดอยู่ในถ้ำนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกเหนือจากภาวนาขอให้ลูกปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าหลังจากที่ผู้ปกครองและญาติๆทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ลูกหลานปลอดภัยแล้วเขาบอกว่ามีหญิงคนหนึ่งเดินทางเข้ามาบอกว่าอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรงแล้วก็ให้ญาติๆทำพิธีขอเข้ามาขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้หน่อยให้ทีมค้นหาเนี่ยเข้าไปพบกับผู้สูญหายนะครับหญิงคนนี้เขาบอกว่าเขานั่งทางในและเขาก็เห็นว่าทั้ง13คนนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเขาบังตาเอาไว้อันนี้ก็เป็นส่วนของความเชื่อนะครับส่วน13คนที่สูญหายมีใครบ้างประกอบไปด้วย1นายเอกพลจันทวงศ์คนนี้25ปีเป็นโค้ชของทีมฟุตบอลหมูป่านะครับคนที่2เด็กชายอดุลสามออนอายุ14ปีครับ3เด็กชายประจักษ์สุธรรมอายุ14ปี4เด็กชายณัฐวุฒิทาคำทรายอายุ14ปี5เด็กชายพิพัฒน์โพธิอายุ15ปี6เด็กชายพานุมาตรแสงดีอายุ13ปี7เด็กชายดวงเพชรพรหมเทพอายุ13ปี8เด็กชายชนินวิบูลรุ่งเรืองนะครับอายุ11ปี9เด็กชายเอกรัตน์วงศุขจันทร์ครับอายุ14ปี10นายพีรพัฒน์สมเพียงใจอายุ16ปี11นายพรชัยคำหลวงอายุ16ปี12เด็กชายสมพงษ์ใจวงอายุ13ปีและ13คือเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมอายุ13ปีนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยอายุ11ถึง16ปียังเด็กกันอยู่เลยนักบอลเยาวชนทั้งหมด12คนนะครับเข้ามาจากหลากหลายโรงเรียนด้วยกันอย่างเช่นโรงเรียนบ้านเวียงพานโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านสันทรายโรงเรียนอนุบาลแม่สายโรงเรียนดรุณราชวิทยาโรงเรียนบ้านป่ายางแล้วก็โรงเรียนบ้านป่าเหมือนนะครับตอนนี้หลายๆฝ่ายก็ส่งใจให้น้องๆอยู่ข้างในน่าจะอิดโรยกันพอสมควรแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยนะครับความจริงแล้วเนี่ยการเข้าไปในถ้ำดังกล่าวนี้นะคะนี่ไม่ใช่เป็นการเข้าไปในครั้งแรกเพราะว่ามีข้อมูลเปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าทางคุณเอกพลซึ่งเป็นโค้ชเนี่ยเคยพาน้องๆเข้าไปในพื้นที่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดย้อนไปเมื่อสักประมาณวันที่30ธันวาคมปี2559ครั้งนั้นนะคุณเอกพลก็มีการโพสต์ภาพของน้องๆลงใน Facebook ส่วนตัวก็บอกว่าพาน้องๆเนี่ยมาฝึกสมาธิภายในถ้ำแห่งนี้ซึ่งก็เป็นภาพของน้องๆกำลังปีนป่ายอยู่บนผนังภายในถ้ำแห่งนี้แสดงว่าเคยเข้าไปมากกว่า1ครั้งก็น่าจะรู้ทิศทางรู้เรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงภายในถ้ำนี้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปสำหรับปฏิบัติการที่เกิดขึ้น